ตาเฮ้ยทีหลังพี่เอาลังมาดีกว่าว่ะเออนะพี่ชอบให้เกียรติแกนิดนึงไม่ต่ำช่วยไม่ต่ำทุกคนไม่ต่ำเลยนะคะเออไม่เลยค่ะอะช่วยช่วยพี่นิดนึงจอนิดนึงพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะถามที่เกิดขึ้นเลยค่ะพี่ค่ะเออแหมเสียงดังมาทันทีเลยนะค่ะค่ะว่าเดินโดนย้ายภาพมายังอยู่ค่ะยังอยู่แต่ว่าโชคดีจริงๆเพราะว่าพอเป็นหลังจากเป็นข่าวเนี่ยค่ะอันนึงคือกำลังใจมากมายและอีกอันนึงคือเพิ่งรู้ว่ามีคนอยากได้ตัวไปทำงานเยอะมากมีคนบอกอ้าวจะไปจากตึกนี้เหรอเสนองานมาเยอะมากขอบคุณนะคะว่าหลังจะไปรับใช้เนอะทุกคนเลยอย่างเรื่องตำแหน่งมีลดมีเพิ่มอะไรบ้างไหมคือตอนนี้คืออย่างนี้ค่ะในเราก็จะมีการปรับเรื่องของโครงสร้างนะคะอันนี้มาจากว่าทางมีทางกลุ่มที่เข้ามาเป็นอินเวสเตอร์มาเป็นผู้ถือหุ้นด้วยอะไรต่างๆด้วยก็มีการคุยกันในเรื่องปรับโครงสร้างต่างๆแล้วก็โดยส่วนตัวพี่ชัดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยใช้เวลาเยอะมากกับงานโอเปอเรชั่นก็คือต้องทำงานบริหารช่องแล้วก็แทบจะเรียกว่างานโอเปอเรชั่นมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้พลังเยอะมากในขณะเดียวกันเราตระหนักว่าความสำคัญที่สุดของธุรกิจบันเทิงในวันนี้คือเรื่องของคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจริงๆเพราะว่าในขณะที่ช่องก็ดีหรือแพลตฟอร์มต่างๆก็ดีเนี่ยมันมีมากมายความสำคัญที่สุดมันอยู่ที่การทำคอนเทนต์แล้วก็ไปสู่แพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้เป็นแค่เพียงว่าไปอยู่ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นนั้นวันนี้บทบาทหน้าที่ของพี่นั้นสำคัญที่สุดที่รับมอบหมายมาตอนนี้คืออย่าไปคิดเรื่องตำแหน่งอะไรนะพี่ว่าตำแหน่งมันเป็นเรื่องหัวโขนแหละแต่ว่าภาระหน้าที่ที่พี่ต้องรับผิดชอบจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของคอนเทนต์ในการสร้างคอนเทนต์ดีๆซึ่งในทุกๆรูปแบบในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะเห็นคือจริงๆอ่ะคงมีการฟอร์มเป็นเรื่องบริษัทเรื่องอะไรแต่ว่าระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ยังไม่ได้บอกกับใครๆเนี่ยก็บังเอิญมีข่าวอะไรไปซะก่อนก็เลยต้องออกมาตอบกันนะคะส่วนที่บอกว่าโดนปลดหลุดอะไรต่างๆนานาตอนนี้โดยตำแหน่งที่ได้รับมาเนี่ยก็คือสำหรับ GMM Channel Trading นะคะซึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีซึ่งมีแกรมมี่ถือหุ้น 50% แล้วก็ทางกลุ่มสิริวัฒนภักดี 50% นั้นนะคะก็จะมีคุณไพบูลย์เป็นประธานกรรมการแล้วก็มีคุณหนุ่มฐาปนะเป็นประธานกรรมการบริหารตอนนี้ตำแหน่งที่ชอตคือเป็นรองประธานกรรมการคือเป็นรองคุณไพบูลย์นะคะแล้วก็จะดูแลในเรื่องของส่วนนโยบายต่างๆมากขึ้นกว่าที่ทุกวันก็ทำงาน Daily Operation มานานก็อันนี้ค่ะคือขยับปรับเปลี่ยนกันไปแต่ในที่สุดแล้วภาระอีกอันหนึ่งที่ต้องที่รับมอบหมายก็คืออย่างที่บอกเรื่องของคอนเทนต์เพราะฉะนั้นในแง่ของละครก็ดีในแง่ของรายการหรือในแง่ของคอนเทนต์ใดๆก็ดีค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องหาวิธีในการพัฒนาและสร้างคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดเพื่อไปสู่หลายๆแพลตฟอร์มค่ะตอนนี้จริงๆ GMM Media หรือ Airtime อะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะมันมีน้องๆที่เป็นคนเก่าคนแก่ทำงานกันมาดูแลกันมาเยอะแล้วก็ยังแข็งแรงกันหมดแล้วเนี่ยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็สมควรแก่เวลาที่ควรจะต้องถอยออกมาสักทีนึงแล้วน้องๆเขาจะได้เติบโตไม่งั้นพี่อยู่เขาก็ไม่โตกันสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงแบบจริงๆคนทำงานยังเหมือนเดิมทุกประการนะคะไม่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนไปไหนมีพี่คนเดียวที่อาจจะถอยออกมาหน่อยนึงค่ะพี่ชอตในเมื่อตำแหน่งดูจะสูงขึ้นแต่ทำไมอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆอาจจะมีเริ่มมีคนโพสอะไรต่างๆนะคะซึ่งอันนั้นไม่ทราบจริงๆถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจเพราะอยู่ตรงนี้มานานได้ข่าวสารอะไรแบบนี้ก็มีอยู่ตลอดนะคะก็เพียงแต่ว่าเออก็พอเป็นข่าวตอนนี้มันก็เลยเป็นข่าวไปกันใหญ่อะไรก็มีข่าวต่างๆนานาตามปกติเนาะพี่ว่าคุยกันถึงขั้นบอกว่าตั้งไหนพี่ชอยไปตั้งไหนจะเอาไปแขวนไว้พี่ว่าแขวนหรือไม่แขวนเนี่ยต้องรอดูผลงานเนาะพี่ว่าเรื่องแบบนี้บางทีพูดกันก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นยังไงแต่ว่าถ้าพี่โดนแขวนจริงๆพี่คงนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่มีงานออกมา แต่ตอนนี้เดี๋ยวคอยดูว่ามันจะต้องมีงานอีกเยอะค่ะรวมถึงอย่างละครที่ทำอยู่ตอน 20:20 ก็ยังทำปกตินะคะเพราะยังมีงานเดิมๆที่ทำอยู่ก็ยังทำต่อนะคะคุณเอสซึ่งมีตำแหน่งว่าถูกปลดเหมือนกันหรือถูกปลดไปก่อนพี่อะไรเงี้ยก็ยังต้องทำละครต่อไปถูกปลดก็คงไม่ต้องทำงานมั้งครับก็คงว่างงานแต่เดี๋ยวมีข่าวว่าจะทางพี่ชอตอะค่ะที่ทำแค่สิ้นปีในเรื่องของละครคือทำแค่สิ้นปีนี้หมายถึงว่าละครเดิมที่แพลนไว้ทั้งหมดนะคะก็ยังทำไปจนถึงสิ้นปีแต่ในขณะเดียวกันหน้าที่คือสร้างงานใหม่ๆออกมาสำหรับงานของปีหน้าซึ่งก็จะคงจะมีทั้งละครมีทั้งรายการมีต่างๆด้วยค่ะพี่ชอตคะในตำแหน่งเดิมของพี่ชอตเป็นพี่เล็กคุณสบามาดูแลรักษาพี่เล็กก็เป็นซีโอกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอหลังที่พอพี่ถอยออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่เล็กก็ต้องรักษาการโดย
เรียกว่าอะไรโดยอัตโนมัติโดยตำแหน่งอยู่แล้วค่ะอย่างนี้ไม่ทำให้นโยบายของทีมในมีท่าต้องเปลี่ยนไปไหมครับในเมื่อเราไม่ได้บริหารพี่ว่าในแง่ของการทำงานเจียม25มันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็คงมาจากที่ประชุมมาจากบอร์ดซึ่งพี่ก็ยังนั่งอยู่ในบอร์ดอยู่ค่ะรวมทั้งก็จะมีทางกลุ่มของศิริวัฒนภักดีซึ่งก็ต้องเข้ามาอยู่ในบอร์ดด้วยตอนนี้เราบริหารงานแบบโปรเฟสชันนอลเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะไปต่ออีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่ชอดหรือใครคนใดคนหนึ่งแล้วเป็นลักษณะของการทำงานเป็นบอร์ดซึ่งพี่ซึ่งเป็นคนทำงานเดิมก็ยังอยู่ในบอร์ดไม่ได้ไปไหนอย่างนี้การทำงานมันจะเกิดภาวะกดดันหมายถึงว่าทีมงานคุณสื่อเขาจะมีความรู้สึกอะไรไหมคะคือพี่ว่าความกดดันไม่ได้เกิดแค่นี้ค่ะมันเกิดอยู่นานแล้วเพราะว่าเราต้องทำงานกันอย่างแข็งแรงมากๆเพราะธุรกิจตรงนี้ก็คงเห็นกันอยู่ว่ามันมีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้อย่างสูงแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่เป็นตัวแปรที่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กดดันแค่ว่าการสลับตำแหน่งตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วในกรามี่จะเห็นว่ามันก็มีการแบบสลับโยกย้ายอะไรเงี้ยนะคะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างพอดีของพี่เนี่ยมันดันมีข่าวอะไรแบบรุนแรงออกมาคนตกใจด้วยความที่เรานั่งเป็นเอทามมา26ปีแต่อยู่ดีเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปคือในที่สุดแล้วอะค่ะพี่จะรู้สึกว่าอันนี้คุณไปบูลนะคุยกันก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราหรือต้องผูกติดยึดติดไปตลอดชีวิตนะคะสมมติว่าพี่ชอดเองเป็นคนสร้างเอทามมาเป็นคนทำกรีนเวฟมาเป็นคนทำคาเฟ่เดย์มาเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าพี่เป็นคนเริ่มต้นมาแต่ส่วนการทำงานต่อไปอ่ะมันอยู่กับพี่ไม่ได้อ่ะมันมาตายกับพี่แบบอยู่พี่ตายไปแล้วเอาแล้วกรีนเวฟก็ตายเหรอเอทามตายเหรอเนี่ยมันไม่ได้ค่ะมันก็ต้องมีคนรับช่วงต่ออยู่แล้วแต่ทุกคนก็คงจำได้ว่าพี่คนสร้างเอทามพี่คนสร้างกรีนเวฟอะไรเงี้ยมันก็คือทุกคนก็เห็นภาพอันนี้อยู่แล้วแต่ว่าการทำงานมันต้องเดินหน้าต่อไปถ้าสมมติเราออกมาปุ๊บเราสิ่งที่บริหารต่อไปมันจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นไม่ค่ะไม่คือพี่ก็ยังอยู่ในตึกนะคะน้องๆก็ยังปรึกษาหารือพี่ได้อยู่พี่ไม่ได้ลุกไปไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆก็มีอะไรที่ช่วยเหลือก็ยังช่วยเหลืออยู่ปกติค่ะพี่ขอท้าในความอะไรสร้างมา20ปีหนูยังมาดราม่าใส่นี่มันดราม่าที่มันขับไฟแดงนี่ดราม่ากับพี่จอดิเสียดายค่ะพี่ไม่ค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ไปไหนอะค่ะคือถ้าสมมติวันนี้ถ้าพี่เดินออกไปพี่คงเสียดายหรือเสียใจเนอะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนยังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้เดินออกไปไหนอย่ามาดราม่าใส่ฉันฉันไม่ได้ขับไฟแดงผมว่าเกี่ยวกับในส่วนหนึ่งแหละคุณมองว่าที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนี้ก็ปัญหาเรื่องเรตติ้งของช่องจีนี้สภาพที่มีปัญหาตลอดพี่ว่าปัญหาเรตติ้งมันเป็นมาตลอดอยู่แล้วนะคะอย่างที่พี่เคยพูดกับทุกคนทุกครั้งว่าเราเป็นช่องเล็กอะค่ะวิธีการลงทุนหรือวิธีการซีเล็กกลุ่มเราก็พูดตั้งแต่ต้นว่าเราคือ1534นะเรตติ้งเราอาจจะไม่ได้โกรธมากนะแต่เราทำงานสร้างกระแสมาตลอดทุกคนรู้จักเจียม25แล้ววันนี้รู้จักงานของเราแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันกับเรตติ้งแล้วพี่ก็เชื่อว่ามันไม่มีใครหรอกค่ะที่สร้างเรตติ้งได้ภายในแบบเวลารวดเร็วมันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เวลาโอ้อันนี้พี่ต้องขอยืนยันก่อนนะคะคือต้องยืนยันจริงๆว่าทางกลุ่มของคุณหนุ่มนะคะทางศิริวัฒนภักดีที่เข้ามานั้นน่ารักมากๆนะคะน่ารักมากๆจริงๆอันนี้ต้องเพราะว่ามันมีข่าวเหมือนกันออกไปว่าเพราะว่าเข้ามาแล้วก็เลยทำให้พี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียนว่าไม่มีอะไรเลยทางคุณหนุ่มไม่ได้เข้ามาสร้างแรงกดดันหรืออะไรหรือใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอันนี้ก็ทำงานอยู่ด้วยกันเพราะว่าพี่เองก็ต้องรับนโยบายจากทางคุณหนุ่มและคุณไพบูลย์คนละครึ่งอยู่แล้วค่ะพี่สอดคำถามนี้มั้ยคะที่มีพี่ต้านะคะโพสต์วันนั้นไปไม่รู้จริงๆที่หลายไม่รู้จริงๆเรามีอะไรจะฝากบอกที่มีความรู้สึกไม่คนเป็นห่วงเราไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ต้าเป็นนักข่าวอะค่ะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนพอรู้ข่าวอะไรเนาะในสัญชาตญาณของนักข่าวก็คงจะต้องแบบแพร่กระจายออกไปในเรื่องปกติพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะทำไมน้องรู้สึกล่ะคะน้องจะรู้สึกเยอะน้องรู้สึกอะไรแทนพี่ถือว่าเป็นสีสันเป็นห่วงเป็นห่วงขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงจริงก็มีข่าวเหมือนกันว่าทางทีมเป็นถ่ายคุณเพิ่มไปอ๋อไม่ค่ะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างยังเป็น50-50ปกติค่ะใช่ค่ะไม่มีนะคะในส่วนของธนาคารต่างๆจะมีการลาบากเหมือนเดิมค่ะยังไม่เห็นมีใครขยับขยื่นเคลื่อนตัวไปไหนเนาะทีมงานเหมือนเดิมพนักงานเหมือนเดิมวิชาเหมือนเดิมมีขยับในเรื่องบทบาทความรับผิดชอบนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะค่ะสบายใจไหมคะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ